เธอเช็คลิสต์ของคนอยากมีครอบครัวแบบพวกเราเนี่ยนอกจากแผนแต่งงานมีรถมีบ้านเธอว่าเราต้องทำอะไรอีกไหมเธออย่าลืมสิเราต้องเพิ่มการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเข้าไปด้วยเออลืมไปแล้วเนี่ยแล้วมันต้องตรวจอะไรบ้างเนี่ยตรวจรายการตามนี้ได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะมาตรวจสุขภาพกันค่ะ1เลยค่ะเราไม่เคยตรวจสุขภาพกันมาก่อนเลย2คืออายุของเรา2คนก็เข้าเลข3แล้วค่ะเลยอยากจะจริงจังกับสุขภาพกันมากขึ้นค่ะและที่สำคัญเรามีภาระที่ต้องรับผิดชอบที่สำคัญเลยก็คือเรา2คนกำลังจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนก็เลยมาตรวจสุขภาพกันที่มิตรไมตรีคลินิกสาขาเสาธงหินจะเป็นยังไงตามกันมาเลยสวัสดีค่ะฟอยค่ะอายุ30ปีค่ะสวัสดีครับผมแม็กนะครับอายุ30ปีครับผมฟอยนะคะไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าแอบกลัวคุณหมอด้วยค่ะของผมก็ไม่เคยตรวจเลยครับผมเพราะว่าคิดว่าตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเลยไม่ได้เข้ามาหาคุณหมอเลยครับก็สถานการณ์ที่ฟอยคิดว่าต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะคะจริงๆเป็นสถานการณ์ที่หลังแต่งงานแล้วอยากจะมีลูกค่ะเพราะว่าเราจะได้วางแผนแล้วก็ป้องกันด้วยเผื่ออาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังค่ะของผมก็จะได้รู้ครับว่าตัวเองแข็งแรงไหมมีความพร้อมไหมในการที่จะสร้างครอบครัวครับผมอยากรู้ว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันมีโรคอะไรที่ต้องพบคุณหมอไหมครับผมประมาณนี้ภาพโดยรวมปัจจุบันของฟอยนะคะจริงๆตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะมีปัญหาเดียวก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้นั่นเองค่ะเกิดแบบเวลาเราไปเจอฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้แบบว่าเกิดอาการที่แบบมีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกตามมานั่นเองค่ะสุขภาพโดยรวมปัจจุบันของผมตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายครับแล้วก็ปาร์ตี้บ้างเล็กน้อยครับก็เลยอยากจะมาหาคุณหมอครับฟอยคิดว่าการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะคะมีความจำเป็นแล้วก็สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าเรามีลูกแล้วนะคะถ้าเราป้องกันไว้จะได้ไม่มีปัญหาตามมาที่ลูกด้วยค่ะจริงๆแพ็กเกจนะคะการตรวจสุขภาพมีเยอะมากค่ะแต่จริงๆค่ะฟอยแล้วก็แฟนนะคะเน้นไปที่การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานค่ะเพราะว่าเราจะได้ดูเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมด้วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแล้วก็จะได้ป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อที่จะเกิดจากคู่รักได้ง่ายด้วยค่ะตอนเลือกก็ดูจากในเว็บ HDmore นะครับเพราะว่ามีหลากหลายให้เลือกครับผมไม่ว่าจะเป็นการตรวจแบบพื้นฐานจะเป็นการตรวจแบบละเอียดยิบก็ที่เลือกมาที่มิตรไมตรีคลินิกสาขาเสาธงหินครับเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วก็ใกล้บ้านครับผมแพ็กเกจของผู้ชายก็จะมีทั้งหมด9รายการตามนี้เลยครับส่วนแพ็กเกจของผู้หญิงนะคะก็จะมีทั้งหมด10รายการค่ะเพิ่มจากของผู้ชายมา1รายการนั่นก็คือตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันค่ะจริงๆนะคะข้อปฏิบัติก่อนมาตรวจไม่ยุ่งยากเลยค่ะสามารถทานอาหารก่อนมาตรวจได้ตามปกติเลยค่ะไม่ต้องงดน้ำงดอาหารเลยค่ะแต่ว่าจะมีข้อปฏิบัติอื่นนะคะนั่นก็คือไม่ควรตรวจภายในค่ะใน24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ไม่ควรใช้ยาเหน็บนะคะงดการส่วนล้างบริเวณช่องคลอดค่ะแล้วก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ภายใน48ชั่วโมงก่อนมารับบริการค่ะซึ่งผมกับแฟนก็ได้มาตรวจไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้ไปพบคุณหมอกันแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คุณฟอยกับคุณแม็กนะครับเมื่อวานได้ทำการตรวจเลือดเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นการฟังผลนะครับโดยภาพรวมสุขภาพทั้งคู่ค่อนข้างปกติผลตรวจเลือดทั้งคู่ก็ปกติดีนะครับกรุ๊ปเลือดทั้งคู่ก็เป็นกลุ่มโอมทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็จะมีผลตรวจทางพันธุกรรมก็ค่อนข้างเป็นผลตรวจปกติและที่เหลือก็จะเป็นพวกภูมิคุ้มกันหาเชื้อแล้วก็โรคติดต่อก็ปกติทั้งคู่เหมือนกันนะครับผมคุณหมอคะพอดีมีข้อสงสัยอะค่ะเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานจะมาถามคุณหมออะค่ะโรคทางพันธุกรรมที่สามารถตรวจเจอได้มีอะไรบ้างครับที่เด่นๆเลยก็คือ1โรคทาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคเลือดประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างเจอเยอะแต่ว่าที่มันน่ากลัวคือว่าทาลัสซีเมียมีทั้งโอกาสทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อน้องในท้องได้ซึ่งอาจจะมีผลถึงการเสียชีวิตตอนหลังคลอดได้เลยอาจจะขึ้นมามีปัญหาเป็นโรคเรื้อรังที่ทำเป็นต้องรักษาตลอดทั้งชีวิตได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดเราพบตั้งแต่ต้นได้มีการวางแผนและได้ปรึกษาหมอต่ออาจจะป้องกันไม่เกิดปัญหานี้ได้ครับผมแล้วก็อีกคำถามนึงค่ะคุณหมอทำไมเราต้องตรวจหากรุ๊ปเลือดอะคะแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก่อนแต่งงานนะคะ
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะครับเราจะตรวจเพื่อดูปัญหาของโรคเลือดซึ่งส่วนใหญ่การเจอมากก็จะเป็นพวกโรคโลหิตจางซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดธาตุเหล็กหรือว่าอาจการเกิดการขาดสารอาหารต่างๆแล้วก็อาจจะดูมีปัญหาเช่นปัญหาของตัวเม็ดเลือดแดงปัญหาของพวกเม็ดเลือดขาวหรือว่าปัญหาความผิดปกติทางการแข็งตัวของเลือดครับผมแล้วทำไมการตรวจซิฟิลิสถึงจะเป็นที่ต้องตรวจก่อนแต่งงานนะครับก็คือว่าซิฟิลิสเนี่ยครับเป็นโรคที่สามารถผ่านต่อจากตัวคุณแม่ไปลูกระหว่างตั้งครรภ์ได้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เกิดความซับซ้อนตัวน้องเองอาจจะมีปัญหาได้ซึ่งอย่างน้อยเราก็มาดูก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนตั้งครรภ์เริ่มมีวางแผนครอบครัวมันจะทำให้เหมือนกับมีความราบรื่นได้มากกว่าครับค่ะคุณหมอคะเมื่อเราตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเราวางแผนจะมีลูกอะค่ะเราต้องตรวจสุขภาพก่อนที่เราจะมีลูกอีกครั้งนึงไหมคะตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเราอาจจะมีการเว้นระยะระหว่างที่เราอยากจะมีน้องบางคนอาจจะนานบางทีอาจจะเป็น3ปี5ปีซึ่งระหว่างนั้นฐานะในตัวเราอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้จะมีอุบัติเหตุอะไรระหว่างทางซึ่งมาตรวจอีกครั้งเพื่อความมั่นใจอาจจะดีกว่าครับผมแล้วถ้าไม่ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานจะมีผลเสียอะไรบ้างครับส่วนใหญ่บางคนอาจจะมีเป็นโรคที่ค่อนข้างซ่อนเร้นเป็นโรคทางพันธุกรรมอยู่ที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วเกิดได้ตั้งครรภ์แล้วโดยที่เราเรียกว่าไม่รักษาวางแผนการตั้งครรภ์หรือครอบครัวก่อนมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาเป็นความซับซ้อนในการตั้งครรภ์หรือบางทีถ้าเกิดร้ายแรงหน่อยอาจจะถึงชีวิตหรือน้องที่เกิดมาถ้าอาจมีปัญหาต่อไปเป็นระยะยาวได้ครับอยากให้คุณหมออะค่ะเชิญชวนคู่รักอะค่ะที่วางแผนจะมีครอบครัวมาตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานกันหน่อยอะค่ะจริงก็ค่อนข้างแนะนำให้มาตรวจก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดจะได้ดูฐานะลักษณะตอนนี้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงเรามีความพร้อมในการแต่งงานการแพลนวางแผนจะมีครอบครัวการมาตรวจล่วงหน้าก่อนเพื่อดูลักษณะตัวเองตอนนี้ความพร้อมของเรามันอาจจะค่อนข้างทำให้เรามั่นใจแล้วเราชัวร์กว่าแล้วก็เป็นการลดปัญหาในอนาคตด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีปัญหาทางสุขภาพอะไรเพิ่มเติมในอนาคตเราอาจจะได้มาดูก่อนอย่างนั้นเราจะได้ค่อนข้างโล่งใจกว่าครับค่ะวันนี้ฟลอยกับแม็กก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาตรวจสุขภาพแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราสองคนก็ตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าโล่งใจเลยเนาะใช่แล้วที่สำคัญเราจะได้สร้างครอบครัวแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันที่สำคัญคือราคาดีมากเพราะว่าเราจองจากเว็บ hdmore.co.th hdmore คือสะดวกมากจองง่ายอย่างเราไม่เคยตรวจเนี่ยก็ทักไปสอบถามแอดมินแอดมินก็จะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับวันนี้ถ้าใครอยากตรวจสุขภาพแบบเราสองคนสามารถจองจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญคือสะดวกมากแค่จองจ่ายยื่นคูปองสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ